ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพตอนสงครามมหากาพย์ขนกากปะทะสเกลตันเอาเลยครับก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในสงครามขนกากปะทะสเกลตันนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นซอมบี้ใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นสเกลตันนะฮะแล้วก็เป็นสเกลตันมือเปล่าด้วยนะฮะไม่มีธนูนั่นเองนะครับคือใช้มือเปล่าสู้กันเลยก็ว่าได้นะฮะและจำนวนที่ท่านเห็นกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่า100อัพนะครับคือเต็มอ่ะคือเต็มอ่ะไม่มีช่องไหนว่างเลยฮะเห็นไหมคือแน่นนะครับคือกองทัพนี้แน่นมากอ่ะคือ100อัพอ่ะแล้วก็จะมีบอสที่เป็นสเกลตันที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เลือดเยอะที่สุดด้วยนะฮะเลือดก็หลายร้อยอยู่นะครับหลายร้อยก็อุ้ยกว่าจะตายก็นานอ่ะใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคอันนี้คือทางด้านของฝั่งสเกลตันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนกากกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมี4คนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคนกากนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้เป็นวัยรุ่นปลาหวานนะฮะวันนี้เขาเป็นอะไรดีอ่ะเป็นนักรบแล้วกันเพราะว่าแต่งตัวเต็มยศมากเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขายังเป็นคนกากอยู่เขาก็ใช้ของที่แบบไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ใจเนี่ยเต็มร้อยนะครับเกินร้อยอ่ะเกิน 100% นะฮะสำหรับคนกากแล้วก็มาที่คนเทพนะครับสมชื่อเลยฮะใช้ของที่ดีที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือชุดไดมอนด์นะครับฟูเลยแล้วก็ดาบเพชรด้วยนะฮะโหดมากนะครับคนนี้ส่วนแฮกเกอร์ก็ตัวเปล่านะครับมาตัวเปล่าเลยนะแต่ถ้าตัวเต็มก็อาจจะเป็นปืนนิวเคลียร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เขามาตัวเปล่านะฮะส่วนพระเจ้านะครับคนนี้ไม่ต้องสืบฮะมือเปล่าก็ไม่มีใครเอาลงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นพระเจ้าไงใช่ไหมล่ะนะครับเขาเป็นพระเจ้าแหละโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมเชียร์ฝั่งไหนฮะระหว่างฝั่งสเกลตันกับฝั่งคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะ 1 2 3 let's go